สวัสดีนักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทุนรวยลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆและแชร์มุมมองแผนการเทรดนะครับของวันที่1กันยายนปี2021นี้นะครับโดยขอเริ่มจาก BTC หรือ Bitcoin กันก่อนนะครับสำหรับ Bitcoin ตอนนี้นะครับก็ทำการนะครับเทสนะฮะไฮเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นกันเดี๋ยวลองมาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับนะฮะผมขอปิด EMA ไปก่อนนะถ้าเราสังเกตครับคือเขาเทสนะครับไฮเดิมประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ50450ครับซึ่งตอนนี้ยังเทสไม่ผ่านนะแต่มุมมองของผมอย่างหนึ่งครับนะฮะจะดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับคือสุดท้ายแล้วเราต้องรอทดสอบจริงครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่มุมมองของผมอย่างหนึ่งครับบิตคอยตอนนี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปนะครับแผนเดิมของเราแผนเดิมของผมเนี่ยตามเวฟนะฮะยังรอขึ้นเวฟ B อยู่นะครับซึ่งเวฟ B ตรงนี้มันมาแถว 50,000 ได้ครับ 50,000 เป๊ะๆเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะ extend หรือยืดไปถึง 60-64K ได้หรือเปล่านะ 60,000 หรือ 64,000 เนี่ยมันจะมาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูครับแต่ถ้าเราดูนะแต่ถ้าเราดูจากindicator ที่บอกนะครับเป็นรอบสวิงนะสำหรับผมอะรอบสวิงเนี่ยมันจะมี store RSI นะครับที่บอกกับเราได้ว่าช่วงเนี้ยนะครับใน time frame day ครับมันอยู่ในโซนล่างนะครับ oversold พอดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่อาจจะเด้งขึ้นได้นะฮะอันนี้คือเกณฑ์แรกนะครับที่อาจจะขึ้นได้อีกทั้งนะครับตัว RSI อยู่ในค่า64ครับถ้าเราตีนะครับแนวรับแนวต้านจะพบครับนะเดี๋ยวผมลองตีเส้นนี้ดีกว่านะลองดูครับนะครับเอา high เชื่อมนะครับเชื่อมเรื่อยๆเลยนะครับจะพบว่าอาจจะมีแก็บนะแก็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวสีแดงนะครับแก็บตรงนี้ที่ยังขึ้นได้อยู่นะสำหรับ Bitcoin นะครับถ้ามองในแง่ดีหน่อยนะครับมอง positive หน่อยว่าขึ้นไปได้อีกไหมมีโอกาสขึ้นไปได้อีกครับอย่างที่ผมบอกไปว่า extend ได้ถึงเท่าไหร่ล่ะ60อ่ะ60ถึง64K เลยทีเดียวนะครับก็รอลุ้นกันไปครับว่าแนวนี้เนี่ยจะเทสผ่านหรือเปล่านะครับอ่ะEMA 10 20เหมือนเดิมครับภาพเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเป็นนะครับเป็นขาขึ้นทั้งหมดนะแต่อย่างนึงครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองมองที่ time frame 4ชั่วโมงครับ time frame 4ชั่วโมงเราจะพบอย่างนึงครับว่านะฮะ store RSI นะครับขึ้นมาในโซนสูงแล้วเพราะฉะนั้น overheat ครับใน4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ไหมว่าจะกลับลงไปนะครับก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออยู่อย่างเดียวเลยว่าขึ้นไปเทสแล้วจะพุ่งเลยหรือเปล่าถ้าพุ่งเลยก็หักล้างสโตร์ RSI ตรงนี้ครับให้มันเป็นสัญญาณอย่างนี้ฮะใน4ชั่วโมงปึ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ลาบไปจนกว่าจะมีแรงย่อมันค่อยย่อนะฮะตัวหลักการสโตร์ RSI มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างจะบอกไวนิดนึงนะครับค่อนข้างจะบอกการสวิงของกราฟที่ไวนิดนึงเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันไปครับถ้า4ชั่วโมงก็เหมือนนะครับ4ชั่วโมงตัว RSI เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับนะฮะหรือจะเป็นจุดนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะก็ยังถือว่ารอทดสอบอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นเลยนะผมมองนะครับว่าถ้าจะเล่นนะครับถ้าจะเล่นนะฮะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเบรกนะครับเบรกไฮเดิมไปได้นะครับผมตีกลมๆไปเลยนะเอา50500น่ะเป็นต้นไปนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าเบรกแนวนี้ไปได้ก็ขึ้นไปได้ต่อนะฮะขึ้นไปได้ต่อก็ extend ได้ถึง 60-64K ครับสุดๆนะแต่ผมมีมุมมองว่าเล่นตรงนี้ช็อตเดียวพอนะฮะแล้วก็วางคัทให้ดีนะครับก็คือถ้าหลุดแนวนี้ retest แล้วหลุดนะครับก็คัททิ้งนะแต่ถ้าจะไปไล่ในโซนบนที่มันมาถึง 60-64K แล้วแถวๆเนี้ยครับห้ามโดยเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นจุดพีคนะครับของรอบนี้เขาแหละนะครับในเวฟ B เพราะฉะนั้นนะแผนนะครับ BTC ประมาณนี้ไว้ก่อนสำหรับสายช็อตเนี่ยผมมองนะครับว่า
เราสามารถเริ่มชอร์ตแถวแถวนี้ได้ครับแถวแถวที่เขามาทดสอบนะฮะยิ่งขึ้นมาทดสอบแถวเนี้ยเล่นได้นะครับช็อตแล้วต้องวางคัทสั้นนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็วางคัทเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายช็อตนะฮะปึ๊บตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็เลือกสถานะช็อตครับนะฮะเวลาปิดนะครับก็ขึ้นมาสักเปอร์เซ็นต์ที่เรารับความเสี่ยงได้นะสำหรับคนที่เป็นสายฟิวเจอร์นะครับผมและแก็บตรงนี้นะครับแก็บดาวไซด์นะฮะก็เป็นจุดนี้ครับสามารถเอาสัก37ถึง33ได้ก็คือตัวเวฟ B นะฮะอ๋อขออภัยครับเวฟ C แบบแฟลตนะนะครับแบบแฟลตแนวนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแผนคร่าวๆประมาณนี้ครับลองเอาไปดูกันนะฮะว่าจะชอบหน้าเล่นแบบไหนหน้าเทรดแบบไหนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตีคร่าวๆนะครับสัก35ก็ประมาณ 30% นะครับ 30% ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ครับแต่ขอแค่ว่าเขาจะเจอจุดนะครับเขาจะเจอจุดที่กลับตัวลงจริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงเนี้ยจุดวัดใจเลยครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะถ้าจะให้มองในตามเวฟนะครับมองในรูปแบบเวฟนะฮะคร่าวๆนะครับผมมีมุมมองว่าการขึ้นมาในรอบนี้เราเจอนะครับเราเจอเวฟ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าตีคร่าวๆนะครับ3ขออภัยฮะปึ๊บ3นะฮะ3แถวนี้ฮะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ครับเจอ5ไปแล้วเรียบร้อยที่เจอ5ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไฮเดิมฮะแต่ถ้า5ตรงไฮเดิมตรงนี้นะครับถ้าแถวนี้เนี่ยนะครับเบรกขึ้นไปแปลว่า5นี้ false นะครับจะเป็นสถานะขึ้นอื่นนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นขึ้นเวฟ5ตรงนี้มีโอกาสครับว่าตรงนี้อาจจะย่อลงได้นะครับเป็น A ขึ้น B ลง C ครับนะฮะเหตุใดที่ตรงนี้เป็น5นะครับเพราะว่า3นะครับสถานะขึ้น3กับขึ้น5ตรงนี้เกิด divergence เกิดขึ้นครับนะฮะเกิด divergence เกิดขึ้นทําราคาทำ high นะครับสูงขึ้นนะฮะต่างจากอินดิเคเตอร์ครับ MACD กับ AO นะครับ Awesome Oscillator ที่มันทำ high นะครับหัวต่ำลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ว่าเจอ5ตรงเนี้ยก็ลงมาได้เพราะว่าเกิด bearish divergence นะครับที่สัญญาณ high ต่ำลงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้เลยครับนะฮะเหลือแค่ตอนนี้เลยนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเทสขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าเทสขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นยืดไปได้ต่อแต่ถ้าเทสไม่ผ่านนะฮะก็ภาพนี้ครับปึ๊บลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายช็อตนะสามารถเบสตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ชี้นำนะครับลองวางแผนกันให้ดี money management ให้ดีนะครับลองที่ 1% ของพอร์ตดูนะโอเคครับสำหรับ BTC นะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องกราฟเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะสำหรับตัว Funding Rate นะฮะ Funding Rate ล่าสุดครับเราจะพบว่าถ้าเป็นของวันนี้เลยนะครับหรือวัน2วันนี้อ๋อขออภัยฮะวันนี้วันที่2กันยานะครับ2กันยาขออภัยนะครับพิมพ์ผิดนะอ่ะ2กันยาแล้วเราจะพบครับว่านี่นะฮะมีสถานะลองนะครับลองกันจุกๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสครับว่าถ้ายังลองจุกๆตรงเนี้ยกันเยอะอยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่สมาร์ทมันนี่นะอาจจะช็อตสวนได้นะครับผมอาจจะช็อตสวนได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านเดิมนะครับผมอ่ะนั้นสำหรับ BTC นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะย้อนกลับไปนะวันนี้2กันยานะครับพิมพ์ผิดนะครับหลงไปนิดนึงต่อไปครับเป็นอีทีเรียมนะอีทีเรียมครับสำหรับอีทีเรียมนี่โอ้โหนะฮะอย่างที่ผมบอกครับแข็งที่สุดแล้วนะแข็งที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับถ้าได้เล่นก่อนหน้านี้นะครับในสถานะลองหรือสปอตนะครับเพราะฉะนั้นแถวๆนี้ครับโอเวอร์ฮีทไปแล้วนะฮะโอเวอร์ฮีทไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับ
ไล่รองแถวนี้นะฮะไม่เหมาะสมนะครับไล่รองแถวนี้ไม่เหมาะสมนะครับจนกว่าจะเบรก all time high ได้นะครับนะฮะสเตตัสตอนนี้ของอีเธเรียมคือถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับรอเล่นเบรกไฮตรงนี้4213นะครับหรือ4215ถ้าตีกลมๆนะครับเพราะว่าสถานะตอนนี้ครับคืออยู่ในแนวที่เขาจะเป็นจุดพลิกในกรอบฟิโบของเรานะฮะในจุดฟิโบของเราอย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2คือ Stoa RSI เริ่มมาในโซนพีคครับประจวบกับ RSI 69นะฮะเพราะฉะนั้น Risk to Reward ถ้าไปซื้อตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับนอกจากจะเล่น Break All Time High อ่ะเช็คเช่นเดียวกับ Time Frame Week ครับที่ Stoa RSI มาในโซนเริ่มพีคพอละพอดีแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเล่นรอ Break High ครับแต่ถ้าจะช็อตรอสัญญาณนะฮะรอสัญญาณให้ดีนะครับถ้าไปรอเล่นก็รอตรงนี้ครับ All Time High ถ้าเบรกไม่ผ่านก็ช็อตได้นะครับผมสำหรับ Ethereum แผนประมาณนี้ครับคร่าวๆต่อไปครับต่อไปเป็น BNB ฮะสำหรับ BNB นะครับแข็งน้อยกว่านะแข็งน้อยกว่า Ethereum นะครับแต่ก็พบว่าก็ EMA นะฮะ20วันนะครับเทสลงมาแล้วก็รับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอัพเทรนแข็งแรงอยู่ฮะอ่ะเรามาดูเป้ากันเป้าเหมือนเดิมนะฮะเป้าเหมือนเดิมก็คือแถวๆนี้เนี่ยเป็นแถวๆที่สมาร์ทมันนี่นะครับอาจจะเป็นโซนที่เขาอยากจะขายแล้วก็ได้นะครับแถวๆโซนนี้เพราะฉะนั้นไปไล่ราคาแถวนี้นะครับไม่เหมาะสมเลยทีเดียวนะฮะนอกเสียจากอยากจะช็อตนะครับแต่ถ้าดูจากนะครับสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยถามว่าช็อตได้ไหมผมมองอย่างหนึ่งครับว่าช็อตได้นะฮะแต่ต้องวางคัทให้ดีนะครับช็อตได้แต่ต้องวางคัทให้ดีรอขึ้นมาพีคๆแถวนี้ครับและวางและช็อตได้แล้ววางคัทให้ดีนะฮะสามารถเล่นได้เหมือนกันสำหรับสายแช่งนะครับ BNB เนี่ยเล่นได้อยู่เหมือนกันแต่ผมมองนะถ้าสายช็อตไปเล่นช็อตBTC น่าจะคุ้มกว่าครับเพราะว่าเอาคอยเนี่ยมีสิทธิ์ที่ซีซั่นเขาจะมานะครับเพราะฉะนั้นนะเล่นบิตคอยตอนนี้คุ้มกว่านะครับบิตคอยตอนนี้คุ้มกว่านะสำหรับเอาคอยตัวนี้ก็นะฮะสำหรับสายรองเนี่ยก็รอเบรกแนวนี้ไปได้ครับ589ถ้าเบรก589ไปได้รอเทสออลไทม์ไฮครับที่676นะประมาณนี้ครับสำหรับ BNB แผนง่ายๆคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นี่แท่งเทียนทุกๆอย่างเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันน่ากลัวนะฮะยังไม่บอกว่ามันน่ากลัวทำเฟรมเดย์สโตร์อยู่โซนล่างครับถึงแม้นะครับไอตัว MACD เนี่ยจะ cross dead cross ตัดลงนะครับโซนนี้นะฮะ RSI ก็อยู่ในจุดที่เป็น bearish หรือเปล่านะฮะลองดูนะครับตรงนี้ลงนะดูคร่าวๆนะปึ๊บแถวไฮตรงนี้นะครับอ่ะนะครับถ้าสมมติว่าโซนนี้ถ้าทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับถ้าตรงนี้ทำไฮใหม่ไม่ได้นะ RSI ตรงนี้จะเบรกนะครับเบรกต้านตรงนี้ไม่อยู่เบรกต้านตรงนี้ไม่ได้ก็ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นรอครับว่าจะเทสไฮเดิมได้หรือเปล่านะฮะประมาณนี้ครับสำหรับ BNB อ่ะต่อไปเป็น ADA Cardano ครับสำหรับ Cardano ก็นะครับยืดขึ้นนะฮะ All Time High อีกแล้วนะ All Time High อีกแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับ All Time High ครั้งนี้ผมอยากนะอยากให้โมเมนตัมในการซื้อเนี่ยครับกำลังในการซื้อเนี่ยมันเอาชนะสักหน่อยนะปึ๊บเพราะไม่งั้นการขึ้นของเวฟนี้นะฮะจะกลายเป็นเวฟ5นะครับอย่างหนึ่งที่ผมกลัวคือกลัวว่าตรงนี้มันจะเป็นเวฟ3ไม่ก็เวฟ5นะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะลงมาเวฟ4หรือคอลเลกชันเป็น A ได้นะครับขอแค่นะว่า RSI พุ่งออกมาหน่อยเบรกแนวต้านนี้ไปได้นะครับแต่ถามว่าจะไปช็อตเลยไหมไม่นะครับ All Time High นะครับอย่าไปช็อตนะครับน่ากลัวนะฮะหรือถ้าจะสถานะลองจะเล่นต่อโอ้โหผมมองว่าก็ไม่สมควรนะครับรอย่อมาก่อนนะครับค่อยรับนะถ้าดูจากสภาพเขาอยากย่อรับตรงไหนนะครับผมมองสั้นๆนะแถวนี้ครับ
ถ้าย่อมาให้เรารับได้นะสัก 2.3 ครับไม่ก็นะครับอาจจะเป็นแถว 2.7 นะ 2.7 2.6 ถึง 2.3 นะครับจะเป็นเป้าในการรับได้นะฮะที่ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างคุ้มว่าอาจจะลงมาเพื่อกลับตัวขึ้นไปได้นะครับก็ลองทำแผนกันดูนะครับนะสำหรับสาย ADA Cardano นะครับถ้าใครชอบต่อไปเป็น AXIE ครับ AXS AXS ยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับโมเมนตัมนี่ยังสู้กับเหรียญตัวอื่นนี่ยังไม่ค่อยได้นะฮะแต่อย่างนึงเลยคือถึงแม้จะขึ้นแบบอืดๆนะครับก็ EMA 10นะครับกับ20 support เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น raw test นะครับ 79.27 เนี่ยแถว high ตรงนี้นะถ้าเบรกไปได้ก็ดีครับและถ้าเบรกตรงนี้ไปได้สมควรครับที่ RSI นะลองตีแนวต้านครับนะต้องเบรกแนวนี้ฮะต้องเบรกไปให้ได้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ไปได้แปลว่าจะเป็นสถานะ bullish ที่ค่อนข้างดีให้เราเห็นได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมกลัวว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นทำ high ใหม่เหมือนเดิมนะแต่ RSI ไม่สามารถเบรกได้ไม่สามารถทำ high ใหม่ได้มันจะเกิด bearish divergenceและถ้าเรานับ bearish divergence หลายๆลูกเนี่ยบางทีนะครับอาจจะเป็นเหมือนตรงนี้ Bitcoin ที่สถานะ bearish divergence นะครับต่อเนื่องขึ้นนะครับเรื่อยๆตั้งแต่แถว high เนี้ยนะครับแถว high เนี้ยครับไล่ยาวจนถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับระวังไว้นะสังเกตจาก RSI ไว้นะครับต่อไปเป็น Dogecoin ครับนะครับ Dogecoin อย่างที่ผมบอกนะครับ Mono Wave ของผมนะก็ย่อ2ขึ้น3เพราะฉะนั้นขึ้น3มาแล้วนะ EMA 10 20นะครับตัดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะเป็นหักหัวขึ้นนะยังไม่ได้ตัดขึ้นนะครับเพราะว่าตัดขึ้นแถวๆนี้แล้วมีทรงที่อยากจะตัดลงแต่นะครับก็ไม่ตัดลงนะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ย้อยขึ้นมาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Dogecoin ครับคือตัว RSI นะครับที่2เส้นตรงนี้นะ cross มาโซน20ตรงนี้ได้นะถ้า cross มาตรงนี้ได้จะเป็นจุดกลับตัวของเขาครับจะเป็นจุดกลับตัวที่ค่อนข้างนะครับเป็นโมเมนตัมที่แข็งแรงนะแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมก็น่าจะขึ้นไปตามเวฟครับนะฮะขึ้นไปตามเวฟสำหรับใครที่ไม่ทันอยากรอจุดคอนเฟิร์มเบรกตรงนี้ครับเบรกคู่สมมาตรนี้หรือเบรกไฮตรง1ตรงนี้ไปให้ได้นะก็จะขึ้นเป็น3ครับอาจจะมีย่อลงมา4ขึ้นไป5ครับเป้าเราก็แถวๆนี้ครับประมาณ 0.5 ถึง 0.6 นะประมาณนี้ครับสำหรับสาย Dogecoin ถ้าใครชอบนะครับเป็นตอนนี้อยู่ทำอยู่สถานะขึ้น2น่าจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอขึ้น3นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ Dogecoin นะถ้าใครสนใจต่อไปเป็นแซนครับแซนบ็อกยังคงขึ้นนะฮะยังคงขึ้นแต่มีแรงขายนะมีแรงขายมานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีของถือไปได้ครับถือไปได้ต่อนะครับจุดเป้าแรกนะที่น่าระวังก็ 1.37 ครับ 1.37 ที่จะเป็นเป้าน่าระวังของเรานะครับแต่ถามว่าพีคๆตรงนี้เนี่ยจะย่อลงมาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันครับสโตพีค RSI พีคนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าขายไปไล่ราคาแถวนี้สำหรับคนที่ถืออยู่นะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากนะฮะถือไปก่อนได้นั่นเองนะฮะเท่าที่ดูนะครับ RSI มีสัญญาณอย่างนึงเหมือนกันนะทั้งตลาดผมมองนะครับว่า RSI เนี่ยเหมือนแรงซื้อเกือบทั้งตลาดเลยครับพวก Altcoin หรือ Bitcoin นะครับที่ Market Cap ใหญ่ๆเนี่ยคล้ายๆกันหมดครับที่ RSI เนี่ยไม่ค่อยวิ่งนะครับแรงซื้อยังไม่ค่อยมานะเพราะฉะนั้นเอาจุดนี้ครับว่าถ้าเบรก RSI ตรงนี้ไปได้น่าจะสวยนะครับผมสำหรับเกือบทุกเหรียญเลยลองตีดูนะครับสำหรับ RSI ตัวต่อไปครับแซนแล้วก็เป็น Solana ครับ Solana นะฮะผมไม่ได้ตั้ง Favorite ไว้โซลาน่าเหมือนเดิมครับไฮเดิมคือ
เท่าที่ดูเอาไว้เป้า124มันมาถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นไปไล่แถวนี้ครับมันค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรอเล่นนะครับเบรก124นะครับ Take Profit 165.20 ตรงนี้ได้นะครับสำหรับ Solana นะน่าจะประมาณตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสถานะนะถ้าเท่าที่ผมมาโนดูอาจจะเป็นขึ้น3นะครับ3ลงมานะครับลงมา4นะฮะไม่โอเวอร์แลป1นะแล้วก็ไป5นะครับก็มีโอกาสนะว่าจะขึ้นไปไฮมากกว่านี้อีกได้นะครับทำออทามไฮอีกได้นะครับผมสำหรับ Solana แต่ขออย่างเดียวครับ1 2 4เบรกไปให้ได้ก่อนนะครับผมแผนตรงนี้นะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับ Solana และตัวสุดท้ายครับเป็นครับคอยล่าสุดเหมือนมีการทำล็อกครับและนะครับอ่ะยังคงเดิมครับแผนยังคงเดิมนะครับว่าถ้ารอจุดคอนเฟิร์มเนี่ย30บาทครับนะเบรก30บาทไปได้เล่นจะคุ้มกว่าครับหรือปึ๊บเนี่ยถ้าผมตีอย่างนี้นะก็เหมือนเข้าข้างตัวเองว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วซึ่งมองตรงนี้มันก็เบรกจริงครับมันก็เบรกจริงนะแต่ผมขออย่างหนึ่งว่าถ้าจะให้สวยว่าจุดตรงเนี้ยจะมีโมเมนตัมไปได้ครับคือขอขึ้นมามากกว่านี้ก่อนปิดแท่งเทียนสวยๆแล้ว MACD เนี่ยย้อยมานะครับกลับขึ้นมาตัดขึ้นหน่อยนะครับกลับขึ้นมา Golden Cross ตัดขึ้นนะครับบริเวณเหนือกว่า0 line เนี่ยนะครับจะค่อนข้างสวยแล้ว Store RSI นะครับโมเมนตัมยังไม่โอเวอร์โซนะยังมีแกปตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะขึ้นไปได้นะฮะแต่สำหรับใครที่รอนะครับว่าเอาจุดคอนเฟิร์มเลย30บาทไปให้ได้ครับนะประมาณนี้ครับสำหรับแผนของวันนี้ก็ถ้าใครนะครับชอบใจนะฮะชอบหรืออยากรีเควสอยากให้ผมดูเหรียญตัวไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับก็ฝากเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็พาร์ทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ